สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟังแล้วคนลุกโมอามีนาเล่าเหตุการณ์ลี้ลับเจอทักทำไมไม่เต้นแตงโมอยากให้สนุกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่อยู่เคียงข้างดาราสาวแตงโมนิดาแทบจะทุกช่วงเวลาในชีวิตทำหน้าที่ของน้องคนหนึ่งอย่างเต็มที่สำหรับโมอามีนาที่ล่าสุด15มีนาคมสาวโมได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการตูมสนิทผ่านทางช่องยูทูบดีเจมะตูมโดยมีดีเจมะตูมเตชินเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้พากันเล่าย้อนความทรงจำและเผยเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับสาวโมโดยสาวโมเล่าว่าในช่วงที่เกิดเหตุ3วันแรกแตงโมพลัดตกเรือหายไปแทบไม่ได้นอนเลยเพราะอยู่แต่ตรงแถวที่เกิดเหตุตลอดจนเกือบเช้าทุกวันเดินไปไหว้หมดทุกที่แถวนั้นตรงไหนที่มีคนบอกว่าจะเจอตนเองไปหมดเลยกลับมานอนตอนเช้าแล้วตอนเที่ยงก็ออกไปใหม่ยอมรับเสียดายที่แตงโมไม่ได้มางานรับปริญญาเราอยากให้พี่มาวันรับปริญญาเราเลือกที่จะนอนแถวมหาลัยโมคิดตลอดว่าถ้าพี่ไม่ชอบคนเยอะพี่มากอดตอนที่หนูกำลังจะไปก็ได้มากอดตอนไหนก็ได้เรานั่งอยู่ในรถมีแวบหนึ่งที่รู้สึกว่าพี่มากอดเราข้างหลังนับ1 2 3แล้วหายจากนั้นก็ตบไหล่ตัวเองโอเคพี่ลงไปก็เจอสื่อคิดว่าพี่ไม่มาหรอกจนพุดเดิ้ลวิ่งมาหาพร้อมกับรูปที่อัดมาใหญ่ๆพุดเดิ้ลบอกจริงๆหนูกับแม่แอนนามาไม่ได้แม่แอนนาไลฟ์รายการสดหน้าพี่แอนนายังสดอยู่เลยเพราะต้องไปถ่ายรายการต่อเวลามันต้องเป๊ะพุดเดิ้ลบอกหนูคุยกันเมื่อคืนตอน1:00ว่ารูปนี้อัดไว้ให้แล้วแต่คิดว่าจะมาให้วันหลังก็เลยวางรูปนี้ไว้บนชั้นพิงอยู่พุทธบอกแม่เชื่อไหมรูปตกลงมาที่พื้นก็มองหน้ากันต้องไปหาพี่โมแล้วซึ่งพุทธเดลกับน้องอีกคนเอากระถินแบงก์กาโมมาด้วยเราก็นั่งปักกันอยู่น้องก็บอกว่าได้ยินเสียงพี่โมมาอะไรแบบนี้มีน้องคนหนึ่งมีเซนเดินมาแล้วบอกว่าพี่โมครับทำไมพวกพี่ไม่เต้นกันเลยพี่แตงโมเขาอยากให้เต้นนะครับเราก็พูดว่าจะให้หนูสนุกยังไงเต้นได้ยังไงก็พี่มาไม่ได้ถ้ามาได้ก็จะเต้นจากนั้นก็มาถ่ายภาพรวมกันซึ่งสังเกตได้ว่ามีเงาผู้หญิงอยู่ในภาพนั้นด้วยก็ทำให้รู้สึกได้ว่าโอเคพี่คงอยากให้มาร่วมยินดีกันให้ครบถ้ายังอยู่ก็เตรียมให้พี่อีกเรื่องด้วยนะแต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาไม่ยุติธรรมกับพี่อะไรที่พอจะทำได้ทำให้พี่หมดเลยทำโดยไม่กลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยรู้แหละว่าไม่ปลอดภัยแต่ไม่กลัวสุดท้ายแล้วเราทำหน้าที่ของเราหาความถูกต้องให้พี่ไม่อยากรู้สึกว่าทำหน้าที่น้องไม่ดีพอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ